สวัสดีค่ะสิริเล่าข่าวนะคะกลับมาวันนี้นะคะวันที่8 ตุลาคม 2565นะคะเพื่อนๆในคลิปที่แล้วนะคะได้ทำมิวสิกวิดีโอนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขียนชื่อว่าอภิรักษ์โกธิเข้าเฝ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะคะเพื่อนๆก็เป็นมิวสิกวิดีโอแล้วก็ใส่ภาพลงไปนะคะให้คนที่ดูเนี่ยได้หัดใช้สมองนะคะในการวิเคราะห์แยกแยะนะคะในเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนนะคะเพื่อนๆส่วนในคลิปเนี้ยสำหรับใครที่อยากทราบรายละเอียดนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันมีความเป็นมายังไงนะคะแบบว่าดูมิวสิกวิดีโอแล้วยังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็สามารถฟังสิริเล่าขยายความได้นะคะส่วนคนที่เข้าใจความเป็นมาเป็นไปหรือว่าเป็นแก๊งของนายอภิรักษ์หรือว่าเป็นคนที่ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะก็ให้ออกไปตอนนี้เลยนะคะไม่ต้องฟังนะคะเดี๋ยวสิรินับถอยหลังนะ5 4 3 2 1หวังว่าคนที่รู้ดีทั้งหลายนะคะก็คงจะออกไปหมดแล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังสนใจเนื้อหานะคะเรามาฟังกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงมีภาพนายอภิรักษ์นะคะไปปรากฏตัวอยู่ในงานที่มีฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะคะก็ให้ไปดูที่ข่าวพระราชสำนักนะคะวันพฤหัสบดีที่11 กรกฎาคม ปี 2562ตอนนี้เราอยู่ในปี2565นะคะเรื่องมันก็เกิดมา3ปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆสิริจะอ่านข่าวพระราชสำนักตามที่เว็บไซต์ของสำนักพระราชวังโพสต์เอาไว้นะคะวันนี้เวลา9:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากวังสะปทุมไปในการประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลกครั้งที่45ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานครส่วนเวลา14:14สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะองคมนตรีและภริยานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสพร้อมด้วยคณะผู้แทนข้าราชการทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมชมรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนและคณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4 กรกฎาคม 2562ซึ่งจากข่าวเนี้ยมันจะมีคำว่ามูลนิธิสมาคมชมรมนะคะเพื่อนๆแล้วนายอภิรักษ์เนี่ยเขาก็มีมูลนิธิธรรมาภิรักษ์นะคะแล้วก็ก่อนที่อภิรักษ์จะรับเนี่ยก็จะเป็นคุณนวลพันธ์ล้ำซ้ำนะคะเนื้อข่าวก็เขียนไว้ว่านางนวลพันธ์ล้ำซ้ำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นนะคะนายอภิรักษ์โกธิประธานมูลนิธิธรรมาภิรักษ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิธรรมาภิรักษ์คณะทำงานแล้วก็หน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนและผู้ได้รับโล่พระราชทานเฝ้ารับโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมและครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดอ่านทำนองสนอและขับเสภาระดับมัธยมศึกษาครั้งที่4/2561และครั้งที่5/2562และการประกวดสุดยอดครูต้นแบบ
ด้านการอ่านทํานองสนอและขับเสพาอันนี้จะเป็นเนื้อหาข่าวส่วนที่เกี่ยวกับนายอภิรักษ์นะคะเพื่อนๆก็เลยได้ภาพเคลื่อนไหวในทีวีนะคะเพื่อนๆก็เป็นภาพนายอภิรักษ์นะคะใส่ชุดขาวนะคะแล้วก็ถือพานพวงมาลานะคะแล้วก็น้อมกายถวายนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับสปอนเซอร์นะคะให้กับโครงการที่ประกวดการอ่านทำนองสนอแล้วก็ขับเสพานะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูFacebook อันนี้ดีกว่าชมรมเนี้ยเขาเรียกว่าชมรมสนอกันนะวรรณนาเพื่อการศึกษาแล้วก็เยาวชนไอ้สนอกันเนี่ยกันตัวเนี้ยกอไก่แล้วก็รอเรือสองตัวแล้วก็นอนเนนนะคะหรือว่ากอไก่รอหันแล้วก็นอนเนนเนี่ยน่าจะหมายถึงหูนะคะก็คือไพเราะสนอหูนั่นแหละค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขาแค่เปลี่ยนว่าสนอกันก็โครงการที่อภิรักษ์เข้าไปทำเนี่ยเขาได้เปลี่ยนชื่อหรือว่าตั้งชื่อเนี่ยให้มันมีความจริงแล้วก็ความปลอมเนี่ยผสมกันนะคะก็คือชื่อว่าโครงการสนอกันวรรณนาแล้วเขาก็ใส่ชื่อโครงการเอ้ยมูลนิธิของเขาเนี่ยต่อท้ายไปด้วยว่าเสภาธรรมาภิรักษ์แล้วข้างบนสุดของแผ่นภาพเนี่ยค่ะเพื่อนๆเขาก็จะแปะป้ายมูลนิธิของเขาลงไปนะคะก็จะกลายเป็นโครงการที่ดูเหมือนกับว่าเกี่ยวข้องกับเจ้านายนะคะเพราะว่าเขาห้อยท้ายว่าน้อมใจพักเจ้าฟ้าดวงทิพย์แห่งปวงราษฎร์เนี่ยมันมีคำว่าเจ้าฟ้านะคะก็หมายถึงฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะคะแล้วก็เขียนต่อว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองสนอและขับเสพาอันนี้จะเป็นการอบรมพวกคุณครูก่อนนะคะแล้วก็อบรมวันที่27-28ตุลาปี61ณสตาร์เวลบาหลีรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ห้อยท้ายว่าผู้จัดเนี่ยก็คือมูลนิธิธรรมาภิรักษ์นะคะเพื่อนๆในวันที่เขาอบรมคุณครูเนี่ยจะมีการแจกเสื้อนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของมูลนิธิของนายอภิรักษ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีผู้ที่มีความรู้นะคะมาเป็นคนที่สอนคุณครูอีกขั้นหนึ่งนะคะมีการจัดโต๊ะบูชานะคะแล้วก็มีรูปของรัชกาลที่10นะคะทำให้แบบดูเป็นการเป็นงานนะคะเพื่อนๆแล้วตราของมูลนิธิเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมก็คือจะแปะตราของมูลนิธิธรรมภิรักษ์ให้มันมีความโดดเด่นนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆพอมาปี62นะคะก็มีการส่งเอกสารนะคะไปตามโรงเรียนต่างๆนะคะที่ผ่านเข้ารอบนะคะภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวที่นี่จะอ่านให้ฟังนะประกาศผลสถานศึกษาที่ผ่านเข้าอบรมและทำการประกวดรอบชิงชนะเลิศคือรอบสุดท้ายนั่นแหละค่ะเพื่อนๆโครงการสนอการวรรณนาเสภาธรรมาภิรักษ์น้อมใจพักเจ้าฟ้าดวงทิพย์แห่งปวงราษฎร์การประกวดอ่านทำนองสนอและขับเสภาระดับมัธยมครั้งที่5ทับ2562ชิงโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีระหว่างวันที่9ถึง11มกราคมปี62ก็คือประมาณหลังปีใหม่นะคะสถานที่ก็คือโรงแรมสตาร์เวลบาหลีรีสอร์ทก็ที่โคราชเนาะแล้วก็หอศิลป์พิมานทิพย์ตำหนักทิพย์พิมานอยู่ที่ปากช่องนะคะอยู่ที่โคราชจัดโดยมูลนิธิธรรมาภิรักษ์นะคะแล้วในประกาศอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของนักเรียนนะคะแล้วก็คุณครูที่เป็นคนฝึกซ้อมนะคะแล้วก็สถานที่ศึกษาแต่ว่าสิริจะไม่เอาขึ้นนะสิริจะแคปมาเฉพาะโครงการนะคะ
เพราะว่าจะชี้ให้เห็นว่าเขาสามารถเข้าไปใกล้กับชาววังได้ยังไงเนาะเลือกสถานที่เนี่ยก็คือหอศิลป์พิมานทิพย์นะคะทุกคนก็น่าจะทราบนะว่าอันนี้จะเป็นสถานที่ของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะคะแล้วก็ที่เด็ดดวงสวงหทัยเนี่ยก็คือวันที่10มกราเนี่ยซึ่งเป็นวันแรกของโครงการเนี่ยนางจิกี้นะคะเพื่อนๆไปเปิดพิธีนะคะใส่เสื้อเหลืองสีทองอล่ามนะคะแล้วก็ชื่อที่เขาทำเอาไว้เนี่ยเขาใช้ชื่อชนกวนันท์โกฏฐินะคะเพื่อนๆอันนี้ยังเป็นช่วงที่ก่อนที่จะน่าจะอยากขาดกับนายอภิรักษ์นะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยก็น่าผัวเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีชู้แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเพราะว่าข่าววงในบอกว่าผัวมีเมียน้อยเนี่ยตั้งแต่ปี61นะคะอันนี้มันจัดปี62เนาะนางจิกี้เนี่ยก็เลยเหมือนจะมาคนเดียวนะคะอภิรักษ์อาจจะแบบว่าไปทำงานแทนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คุณครูที่ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยนะคะแต่ว่านางจิกี้นะคะนั่งเทียบเท่ากับคุณครูเลยนะคะการประกวดอันนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วมันเหมือนจะว่างเว้นไปนะคะเพราะว่าอาจจะติดโควิดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเพื่อนๆทำให้ปีนี้ปี65เนี่ยมันจะมีการประกวดแล้วก็เพิ่งจะมีการรับรางวัลไปนะคะเพื่อนๆสามารถหาดูข่าวได้แต่ว่าการประกวดครั้งที่6เนี่ยจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับพวกนายอภิรักษ์แล้วนะคะเพราะว่าเรื่องมันมาโป๊ะแตกนะคะว่าเป็นโบรกเกอร์เถื่อนนะคะทีนี้วันนี้เรามาดูแค่การประกวดการขับเสภานะคะไอ้สไลด์เนี่ยสิริต้องการให้เพื่อนๆเห็นว่าเขาน่าจะใส่คำว่าธรรมาภิรักษ์ลงไปนะคะเพื่อให้มันดูกลมกลืนนะคะเพื่อนๆว่าเป็นผลงานของตัวเองนะคะจริงๆคำว่าเสมาธรรมาภิรักษ์อ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเนี่ยเนาะสันดานของนายอภิรักษ์นะคะคือเอาจริงผสมปลอมแล้วไอ้ความปลอมเนี่ยมันจะดูจริงนะคะเพื่อนๆแล้ววันที่11มกราเนี่ยก็จะไม่มีจิกกี้แล้วนะคะแต่ว่าจะให้ร่างทรงนะคะหรือว่าผอ.กอฟนะคะเพื่อนๆซึ่งคนเนี้ยมีหมายจับนะคะของ DSI นะคะเป็นคนที่ดำเนินเรื่องแทนนะคะผอ.กอฟเนี่ยก็เปิดพิธีนะคะแล้วก็จัดการแข่งขันนะคะสถานที่เพื่อนๆก็ดูแล้วกันนะคะเป็นสถานที่ที่พวกแม่ทีมลูกทีมของ Forex TD พอเห็นแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเชื่อมั่นนะคะว่าโอ้โหไปถึงเวียงวังของเจ้านายเลยนะไปถึงบ้านของเจ้านายเลยนะไม่ธรรมดานะน่าเชื่อถือนะเพื่อนๆก็ดูรูปทางด้านซ้ายของเขานะคะแล้วก็มีธงสีส้มๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะคะซึ่งใน Facebook ของมูลนิธิเพชรภาษาไทยนะคะก็ได้เอาภาพข่าวนี้มาลงด้วยแล้วก็ได้โพสต์ว่าผลงานของผู้รับรางวัลผู้สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยประกายเพชรปี61พระธีรวุฒิสุธีรวุฒโธผู้จัดการประกวดสนอกันวรรณนาเสภาธรรมาภิรักษ์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี2561ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โปรดเกล้าให้จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศณหอศิลป์พิมานทิพย์พระตำหนักทิพย์พิมานอำเภอปากช่องแล้วก็โคราชเนาะจนงานสำเร็จลุล่วงไปอย่างดียิ่งซึ่งไอ้ข้อมูลจากมูลนิธิเพชรภาษาเนี่ยนะคะเพื่อนๆได้ระบุชื่อของพระด้วยนะคะชื่อว่าพระธีรวุฒินะคะแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะได้รับการติดต่อหรือว่าได้รับการดีลมาจากผอ.กอล์ฟนะคะทำให้พวกนายอภิรักษ์นะสามารถแทรกซึมเข้าไปร่วมโครงการได้นะคะโครงการเนี่ยเขาจัดมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าข้อมูลที่สิริค้นเนี่ยพวกนายอภิรักษ์จะเข้าไปในการแข่งขันครั้งที่5นะคะ
แล้วอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะป้ายเกียรติยศเนาะแล้วก็จะมีตราสัญลักษณ์ของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ที่ด้านบนนะคะแล้วก็จะพรรณนาเนาะว่าเป็นโล่ของรางวัลยอดเยี่ยมมัธยมตอนต้นมัธยมตอนปลายนะคะแล้วมันจะมีชื่อของความว่ามูลนิธิธรรมาภิรักษ์ด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพื่อนๆต้องซูมภาพเข้าไปนะคะทีนี้ลองซูมแล้วภาพมันแตกนะคะก็เลยเอาเป็นภาพที่เห็นทั้งป้ายแล้วกันเนาะส่วนมูลนิธิของนายอภิรักษ์เนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความนะคะหลังจากเสร็จสิ้นงานนะคะงานมันจัดวันที่10ถึง11มกราเนาะเขาก็มาโพสต์วันที่14มกรานะคะเขาก็โพสต์ว่าเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งโครงการด้านประเพณีวัฒนธรรมโครงการสนอกันวรรณาเสภาธรรมาภิรักษ์น้อมใจพักเจ้าฟ้าดวงทิพย์แห่งปวงราษฎร์ครั้งที่5ทับ62โอ้ยชื่อโครงการยาวยาวมูลนิธิธรรมาภิรักษ์ร่วมกับบริษัทสตาร์เวลบิสเนสสนับสนุนการจัดโครงการเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆโครงการชื่อยาวๆเนี่ยแหละเสภานั่นแหละค่ะเพื่อนๆสิริไม่อ่านแล้วนะคะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ได้พัฒนาความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการอ่านทํานองสนอแล้วก็ในวันที่10มกรามีกิจกรรมอบรมการอ่านโดยรองศาสตราจารย์นันทาขุนภักดีซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้ช่วยศาสตราจารย์พานุพักโมกขศักดิ์หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือเอาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็เกษตรศาสตร์นะคะเพื่อนๆมันยิ่งทำให้โครงการนี้ดูน่าเชื่อถือเนาะซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยมาให้ความรู้กับน้องๆระดับมัธยมที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนทั่วประเทศณสตาร์เวลบาหลีรีสอร์ทโคราชแล้วก็ได้รับเกียรติจากนางชนกวนานโกธิรองประธานมูลนิธิธรรมาภิรักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดนี่ค่ะนะคะเพื่อนๆลงชื่อไว้ด้วยว่ามีนางจิกกี้นะคะในการเปิดงานในครั้งนี้นะคะใครที่ลง Forex อยู่นะคะช่วงนี้นะคะยิ่งมั่นใจเขาไปใหญ่เลยค่ะว่าไม่น่าจะหลอกลวงคนนะคะเพื่อนๆส่วนในวันที่11มกราก็ได้จัดกิจกรรมการประกวดทำนองสนอและขับเสภาที่หอศิลป์พิมานทิพย์โดยแบ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยม2รางวัลรางวัลดีเด่น2รางวัลและก็รางวัลชมเชยอีก4รางวัลซึ่งน้องๆที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์และน้องๆที่ได้รับรางวัลดีเด่นนั้นจะได้โล่การอ่านทำนองสนอแล้วก็ขับเสภาจากทางมูลนิธิคือโล่น่ะมันจะมี2แบบนะคะเพื่อนๆโล่ที่มีลักษณะเป็นสีทองจะมีอยู่2อันแล้วก็โล่ที่จะเป็นสีใสๆนะจะมีอยู่2อันนะคะเพื่อนๆทางมูลนิธิธรรมาภิรักษ์น่ะเขาทำโล่ไอ้สีใสๆขึ้นมาแล้วจะมีลายเซ็นของนายอภิรักษ์อยู่ในนั้นด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาดูลายเซ็นของเขากันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะอย่างที่สิริบอกเนี่ยเวลาคนที่เขาจะโกงน่ะเขาจะเอาความจริงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาสิ่งที่เขาอยากจะปลอมเนี่ยผสมเข้าไปนะคะเพื่อนๆแล้วความปลอมน่ะมันจะถูกเคลือบด้วยความจริงบางส่วนนะคะทำให้เรามองไม่เห็นว่ามันมีความปลอมอยู่งงไหมคะเพื่อนๆเหมือนเวลาที่คนจะโกหกนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่โกหกทั้งหมด 100% นะคะเขาจะพูดจริงบ้างแล้วเขาก็จะมีโกหกแล้วก็จริงแล้วก็โกหกแล้วมันจะเนียนๆนะคะเพื่อนๆไอการทำโล่ขึ้นมาเป็นของมูลนิธิน่ะสิริสงสารเด็กๆนะคะที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธินี้ไปนะคะก็คือตอนนี้อาจจะขายเสียงกงไปแล้วนะคะหรือว่าเรียกลุงซาเล้งเก็บขยะเอาไปท
ทำลายหรือว่าเอาไปขายก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่มีคุณค่าหรือว่าอะไรเลยนะคะดีที่วันนั้นน่ะเหมือนจะแจกซองที่เป็นเงินรางวัลด้วยนะคะอันนั้นจะมีประโยชน์มากกว่านะคะแต่ว่าโล่ที่มีชื่อนายอภิรักษ์โกธิเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเก็บไว้ในบ้านเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความโชคร้ายแล้วก็ความซวยนะคะถ้าน้องๆที่รับโล่ไปนะคะได้ยินได้ฟังคลิปนี้นะคะให้รีบทำลายเลยนะคะจะได้ไม่มีความเสี่ยงนะคะเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนมาจากเงินที่โกงมานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะว่าทำไมนายอภิรักษ์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในเขตพระราชวังนะคะในวันที่11กรกฎาคมปี2562นะคะได้เข้าไปในศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนะคะวันนั้นก็คงจะเห็นนายกแล้วก็รัฐมนตรีแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิมากมายนะคะเพราะว่าอย่างที่สิริอ่านไปในตอนต้นเนาะว่าคนที่จะเข้ามาได้เนี่ยจะมีมูลนิธิสมาคมชมรมต่างๆนะคะก็เลยทำให้มีภาพนะคะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วก็นายอภิรักษ์นะคะอยู่ในเฟรมเดียวกันแล้วก็ออกทีวีไปทั่วประเทศนะคะช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9แล้วก็หลายช่องนะคะก็ได้นำเสนอภาพนี้ไปเมื่อ3ปีก่อนนะคะหลายคนอาจจะจำได้นะคะถ้าเป็นแฟนตัวยงของ Forex 3D นะคะหลายคนไม่รู้เรื่องเลยนะคะซึ่งการเข้าเฝ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับตอนที่เข้าไปเฝ้าแล้วได้โอกาสพบกับสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งเรื่องของการโหนเจ้าเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าสิริจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงของประเทศเบลเยียมนะคะว่า Forex TD เนี่ยอาศัยโอกาสที่จะเป็นโบรกเกอร์ระดับโลกนะคะโดยการโหนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของต่างประเทศนะคะเพื่อนคลิปนี้มาอธิบายมิวสิกวิดีโอที่โพสต์ลงไปในคลิปก่อนนะคะสำหรับคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะคะหวังว่าฟังคลิปนี้แล้วเพื่อนๆจะกระจ่างนะคะสิริได้ไล่ไทม์ไลน์ให้เห็นนะคะว่าตั้งแต่ปี61เนี่ยเขามีการ อบรมคุณครูก่อนพอมาปี62ตอนต้นปีประมาณมกราก็มีการเอาเด็กเนี่ยมาแข่งขันกันนะคะแล้วพอได้ผู้ชนะก็มีการมารับรางวัลในเดือนกรกฎาปี62นะคะเพื่อนๆเอาละค่ะยังไงนะคะก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็ความคิดนะคะในการตัดสินนะคะว่าอภิรักษ์เนี่ยเป็นคนโง่หรือว่าเป็นคนฉลาดนะคะแล้วทำไมเขาถึงพยายามที่จะโหนเจ้านะคะเพราะว่าอะไรนั้นเพื่อนๆน่าจะคิดได้เนาะเพราะว่าความน่าเชื่อถือแล้วก็ความไว้วางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับนักลงทุนนะคะยิ่งคุณสร้างความมั่นใจได้เท่าไหร่นะคะนักลงทุนยิ่งไม่ปล่อยมือจากคุณค่ะโอเคคลิปหน้าเจอกันนะคะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องของเจ้าหญิงแล้วก็แก๊งของนายอภิรักษ์กันค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ